นะคะซึ่งก็นำมาสู่การเจรจาในนัดที่2ในวันนี้นั่นเองค่ะภาพบรรยากาศบริเวณหน้าห้องที่จะมีการพูดคุยการเจรจากันนี้นะคะก็มีบรรดาสื่อมวลชนช่างภาพจากทุกสำนักนะคะทั้งของไทยแล้วก็ต่างประเทศหลายร้อยคนทีเดียวนะคะจากการคะแนนด้วยสายตานั้นคอยติดตามรายงานความเคลื่อนไหวนะคะซึ่งทางด้านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเองคุณบวรศักดิ์อุบลโนนะคะก็ได้พูดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะว่าการเจรจาครั้งนี้ทางสถาบันนั้นไม่ได้เป็นตัวกลางในการเจรจาแต่ว่าจะได้รับการประสานในการขอใช้สถานที่ครั้งนี้เท่านั้นนะคะซึ่งก็ทุกฝ่ายมองว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางการเมืองนะคะที่จะมีการพูดคุยการเจรจากันระหว่างสองฝ่ายซึ่งก็มีความเรียกว่าเป็นความคิดเห็นทางการเมืองที่ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันอยู่ด้วยการประชุมเมื่อวานนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าไม่ได้มีความตึงเครียดอย่างไรสำหรับการเจรจาของทั้งสองฝ่ายนะคะโดยทางคุณวิระมุสิกพงศ์นะคะได้บอกว่าทั้งนายกแล้วก็พวกตนเองนั้นก็เห็นตรงกันว่าใครจะชนะก็ไม่มีประโยชน์หากว่ายังแบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่ายจะทำอะไรก็ไม่เต็มไม้เต็มมือหากจะทำให้ประเทศไทยชนะนั้นต้องร่วมมือกันซึ่งท่านนายกก็ตอบกลับไปว่าเราต้องการให้ประเทศไทยชนะแต่ว่าไม่ใช่ชัยชนะของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตลอดการชุมนุมนั้นตนยืนยันตลอดว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกันการชุมนุมหลายคนนั้นก็สะท้อนใจว่าไม่เคยมียุคใดที่มีความแตกต่างทางการแสดงออกในทางรุนแรงมากขึ้นนะคะ14วันสำหรับการประชุมที่ผ่านมานั้นรัฐบาลได้พยายามทุกวิถีทางที่ไม่ให้มีเหตุทำให้ประชาชนเสียใจภายหลังแล้วก็ดีใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ร่วมกันในการพูดคุยหาทางออกนะคะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในห้องประชุมที่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านั้นนะคะก็จะเกิดการเจรจากันระหว่าง2ฝ่ายหลายฝ่ายก็มองว่าวันนี้น่าจะหาทางออกที่ดีขึ้นมาได้นะคะในการเจรจากันทางด้านสื่อมวลชนนะคะก็พยายามที่จะเตรียมอุปกรณ์ทุกๆอย่างให้พร้อมนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะทางสถานีของเรานั้นก็จะได้นำภาพบรรยากาศที่ทั้งสองด้านทั้งฝ่ายรัฐบาลเองทั้งในแกนนำของนปช.นะคะเดินทางเข้ามาอาจจะมาพร้อมกันหรือว่าต่างคนต่างมานะคะก็จะได้เห็นภาพถึงความต้องการแล้วก็การเจรจานะคะที่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เราก็มองดูนาฬิกานะคะเพราะว่าที่เมื่อวานนี้นัดกันไว้6โมงเย็นค่ะหลังจากท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ทราบมาว่าพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะต้องเดินทางไปกระทำภารกิจต่อที่ต่างประเทศอีกเช่นกันนะคะโต๊ะในการเจรจานะคะไมโครโฟนทั้ง6ตัวก็พร้อมสแตนบายอยู่แล้วด้วยนะคะรอก็เพียงแต่ผู้ที่มาร่วมเจรจากันณขณะนี้6โมงเย็นเป็นเวลานัดหมายนะคะเรานำภาพบรรยากาศก่อนที่จะมีการประชุมมาให้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการเตรียมตัวของแต่ละฝ่ายผู้สื่อข่าวเองก็ตั้งกล้องพร้อมรองรับไว้อยู่แล้วนะคะทางฝ่ายของตำรวจเองก็มาดูแลสถานที่อำนวยความสะดวกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับทั้งสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจจะมาทำข่าวในขณะนี้ด้วยนะคะและทางสถาบันพระปกเกล้าเองก็ได้มีการเตรียมห้องแถลงข่าวไว้ในกรณีที่ต้องมีการใช้นะคะหลังจากที่มีการพูดคุยเจรจากันไปเมื่อวานนี้ก็มีบรรดานักวิชาการหลายแขนงทีเดียวค่ะออกมาวิเคราะห์ถึงเรื่องราวการพูดคุยกันเมื่อวานนี้นะคะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการยุบสภาหรือว่าการไม่ยุบสภาจะมีประโยชน์อย่างไรจะมีข้อดีหรือข้อเสียต่อการบริหารราชการแผ่นดินหรือว่าต่อความเป็นไปของประเทศนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประชาชนผู้ที่มีอำนาจอยู่ในมือเรียกว่าอำนาจอธิปไตยในระบอบของการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยซึ่งประเทศไทยนั้นก็ใช้ระบอบนี้กันมาพอสมควรแล้วนะคะ
สำหรับเนื้อหาของการเจรจากันเมื่อวานนี้นะคะนอกจากที่ทุกฝ่ายนั้นมีความยินดีที่เราได้มาพูดคุยกันทางรัฐบาลตอบรับการเจรจาของทางด้านแกนนำนปช.ก็เริ่มคุยกันนะคะ3ชั่วโมงเต็มๆในวันนี้หลังจากที่คุณจตุพรได้ทิ้งเงื่อนไขไว้ตอนเย็นตอนช่วงหัวค่ำของเมื่อคืนนี้นะคะบอกว่าทางด้านกลุ่มของนปช.เองนั้นก็มีการพูดคุยตกผลึกกันมาตั้งนานแล้วเห็นควรว่ารัฐบาลควรจะยุบสภาแล้วก็กำหนดเงื่อนไขเวลา15วันให้รัฐบาลกลับไปคิดเป็นการบ้านว่าจะมีทางออกอย่างไรนะคะหรือว่าจะใช้เวลาอย่างไรในการยุบสภาหรือถ้าไม่ยุบสภาก็เป็นสิทธิ์ของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้คงจะได้มารอฟังคำตอบจากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งถ้าเกิดว่ายุบสภานะคะก็จะมาหามาตรการในการเดินหน้ากันต่อไประหว่างทางกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่านปช.นะคะกับทางรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเองนะคะก็ยังคงให้ความคิดเห็นว่าการยุบสภานั้นก็ยังไม่น่าที่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้เพราะว่าถ้าเกิดหลายฝ่ายนั้นยังมองว่าการสร้างเงื่อนไขจากรัฐธรรมนูญนะคะฉบับพุทธศักราช2550นั้นยังไม่ใช่แนวทางที่ทุกคนยอมรับตรงกันก็น่าจะมาแก้ไขในจุดตรงนี้ก่อนที่จะดำเนินเรื่องของการยุบสภาหรือว่าการเลือกตั้งนะคะต่อไปด้วยสำหรับเนื้อหาของการประชุมเมื่อวานนี้นะคะขออนุญาตเล่าให้คุณฟังแบบสั้นๆง่ายๆนะคะบอกว่าในแต่ละฝ่ายนั้นก็จะไม่มีการคือทั้งคุณวิระเองทั้งคุณอภิสิทธิ์เองก็มองว่าการที่จะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันคงจะไม่เกิดผลประโยชน์อะไรขึ้นมานะคะโดยเฉพาะ14วันที่ผ่านมานี้ทางรัฐบาลเองก็พยายามทุกวิถีทางแล้วก็ไม่มีเหตุที่ทำให้ประชาชนเสียใจภายหลังแล้วก็ดีใจที่ทุกคนได้มาอยู่กันตรงนี้เพื่อให้ประชาชนนั้นไม่เครียดจนเกินไปแล้วก็ข้อเสนอเรื่องยุบสภานั้นตนเองก็ไม่เคยปฏิเสธนะคะนับตั้งแต่วันที่รับตำแหน่งซึ่งในขณะนี้ค่ะทางฝ่ายรัฐบาลนะคะนำโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็เดินทางมาถึงที่สถาบันพระปกเกล้านะคะภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะได้เห็นภาพของผู้ที่จะร่วมเจรจากันในครั้งนี้ด้วยนะคะก็มีคุณที่เห็นเดินอยู่ทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณสิริโชคโสภานะคะส่วนฝ่ายแกนนำนปช.นั้นอีกสักครู่หนึ่งค่ะคงจะเดินทางมาถึงบริเวณที่นัดหมายกันในการเจรจาสำหรับการสนทนานะคะที่จะมีการเจรจากันอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะก็ภายในห้องประชุมนั้นนอกจากจะมีทั้งตัวแทนของทางด้านรัฐบาลแล้วก็ตัวแทนของนปช.มาพูดคุยกันแล้วก็ยังมีผู้ที่สังเกตการด้วยนะคะมีทีมงานของเลขาสถาบันพระปกเกล้านะคะก็คืออาจารย์สุพนัทเพิ่มพูนวิวัฒน์ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองนะคะรวมไปถึงพลเอกวิชัยศรีวิภาคนะคะท่านก็เป็นผู้อำนวยการสันติวิธีแล้วก็ธรรมาภิบาลค่ะค่ะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะกลับมาI'm not afraid to die.
คุณผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่บรรยากาศนะคะภายในสถาบันพระปกเกล้าค่ะศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะนะคะซึ่งก็เป็นที่ทำการใหม่ของสถาบันพระปกเกล้าหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเป็นการประชุมกันอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะใกล้ๆกับกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าณที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะนี้ก็เป็นสถานที่ทำงานใหม่ค่ะของทางสถาบันซึ่งก็มีห้องประชุมรองรับการดำเนินงานหรือว่าการประชุมด้านของภาคพลเมืองนะคะที่จะมีการพูดคุยกันซึ่งก็ถูกใช้เป็นสถานที่ในการพูดคุยในการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับแกนนำนปช.ค่ะ